ว่าตัวเราเนี่ยมีเคยไปทำไหมคะแบบขอว่าเราดีอะไรไม่ดีอะไรมีโอกาสตรงไหนมีข้อจำกัดอะไรนะคะในเช้าวันนี้ให้เรามองอย่าเพิ่งมองไปที่ตัวของงานที่เราทำนะให้เรามองที่ศักยภาพของกลุ่มของเรากลุ่มที่เราทำงานเนี่ยค่ะว่าเป็นแผ่นแรกนะคะให้แบ่งเป็นสองฝั่งค่ะใช้สีน้ำเงินความจุดแข็งอีกหนึ่งความเป็นจุดอ่อนค่ะความโดดเด่นหรือความได้เปรียบของกลุ่มของเรามองจากตัวเองนะมองตัวเองนะคะและจุดอ่อนเนี่ยก็คือเราอ่อนอะไรอ่ะตรงควรเลยนะอีกหนึ่งความให้เขียนว่าข้อจำกัดโอกาสคือปัจจัยภายนอกที่เสริมหนุนให้กลุ่มของเรามีเรียกว่ามีพลังมีกำลังในการทำงานส่วนข้อจำกัดเนี่ยก็คือมองไปที่สิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นปัจจัยภายนอกที่เข้ามาเป็นข้อจำกัดที่เราก็เข้าไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้วิธีการเนี่ยก็จะชวนเด็กๆเนี่ยลองมองตัวเองก่อนเลยว่ากลุ่มของเขาเองเนี่ยมีความรู้ความถนัดเรื่องอะไรนะคะในเรื่องของในจะไปใส่ในส่วนของการวิเคราะห์จุดแข็งของกลุ่มให้น้องๆเนี่ยเขียนลงไปว่าเขาเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างส่วนจุดอ่อนหรือข้อด้อยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของที่กลับมามองตัวเองเหมือนกันว่าเขาเนี่ยน่าจะมีการพัฒนาอะไรให้กลุ่มเขาเนี่ยมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นโอกาสเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของให้เด็กๆเนี่ยลองคิดว่าเขาเนี่ยมีโอกาสอะไรบ้างที่จะมาช่วยเสริมหนุนกับตัวกลุ่มของเขาให้ทำงานได้อย่างอํานวยอะค่ะส่วนอีกอันนึงข้อจำกัดก็คือเป็นปัจจัยภายนอกเหมือนกันที่จะมีผลส่งผลกระทบหรือเป็นข้อจำกัดที่ทำให้งานของเขาเนี่ยไม่ราบรื่นนะคะเราก็จะเอา4ข้อเนี่ยเรื่องของจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคเนี่ยมาดูศักยภาพรวมของกลุ่มก่อน